Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่ฟังชันนาลิตี้ฟอร์ยูสวัสดีค่ะพบกับรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 18:55 ตรงหนังทุ่มค่ะสำหรับวันนี้วิคี่จะพาคุณผู้ชมพาไปพบกับดีไซเนอร์ที่สามารถจะให้เคล็ดลับและข้อมูลการตกแต่งบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะถ้าพร้อมแล้วก็พาไปชมเลยนะคะคุณผู้ชมครับบ้านคือวิมานที่จะบันดาลความสุขความสบายในการอยู่อาศัยให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการจะหาซื้อหรือสร้างบ้านสักหลังผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งรูปแบบและโครงสร้างของบ้านรวมไปถึงการออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้เป็นเจ้าของบ้านครับโดยในวันนี้รายการ Idea Today ก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุเชษฐ์อิงสุธรรม Interior Designer ผู้ซึ่งมีผลงานการออกแบบบ้านในคอนเซปต์ Space and Volume ซึ่งคอนเซปต์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังจากคุณสุเชษฐ์กันได้เลยครับมีโอกาสได้ออกแบบโรงแรมหันษาสมุยนะฮะแล้วก็หันษาราชดำริในส่วนของที่เป็นร้านอาหารสปาแล้วก็มันก็จะมีเป็นบ้านพักอาศัยส่วนตัวของลูกค้าหลายๆท่านผมชอบทำอินเทอร์เนียร์ในระดับของสเปซและวอลลุ่มนอกจากสเปซและวอลลุ่มที่สวยงามแล้วเนี่ยดีเทลเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในของการออกแบบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกแบบที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายในงานเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ดีไซน์น่าสนใจมากยิ่งขึ้นบ้านหลังนี้เนี่ยโชคดีที่ลูกค้าให้โอกาสในการออกแบบคอนเซ็ปต์ในการออกแบบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยในลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกันแมทเทอเรียลหยาบเงาในเวลาเดียวกันเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทดลองทำการดีไซน์แปลกๆซึ่งเราจะเห็นได้จากในห้องโฮมเธียเตอร์ซึ่งฝ้าเนี่ยคือถ้าเราปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นผืนไม้เรียบๆอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ามันถูกเปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลายที่ซ่อนอยู่ด้านในซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเปิดโอกาสให้เราทำการออกแบบและนอกจากคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจแล้วนะครับบ้านที่คุณสุเชษฐ์ออกแบบดีไซน์นั้นก็สวยงามและน่าอยู่อาศัยเป็นอย่างมากเลยล่ะครับแต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้ไอเดียต่างๆของคุณสุเชษฐ์ออกมาตรงใจลูกค้านั้นเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับหลังจากการออกแบบบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยก็ทางเจ้าของบ้านก็แฮปปี้กับการออกแบบสิ่งที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายนี้ก็คือว่าการทำดีไซน์ที่ดีอุปกรณ์เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้ผลงานออกมาสมบูรณ์และถ้าหากคุณผู้ชมจะซื้อหรือสร้างบ้านก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กันได้นะครับเราจะทำให้คุณผู้ชมได้บ้านที่สะดวกสบายในการอยู่อาศัยแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าที่สำคัญได้บ้านที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณอีกด้วยล่ะครับหากคุณผู้ชมอยากได้ไอเดียในการออกแบบตกแต่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้ออกมาตรงใจและตอบโจทย์กับความต้องการก็อย่าลืมหาผู้ช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องบ้านจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาบานปลายสำหรับคุณผู้ชมยังไงล่ะครับคุณผู้ชมคะท่านอยู่บ้านต้องมีความสุขนะคะและความสุขนั้นต้องมาจากดีไซน์ความสะดวกสบายและที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยของเรานะคะเสียดายเล็กน้อยนะคะเวลาของ Idea Today by Cafe หมดแล้วนะคะพบกันพรุ่งนี้ในเวลา 18:55 ตรงหนังทุ่มนะคะไว้เป็นว่าโอกาสนี้ขอวิกกี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ